นมัตถุรัตนัตยสสะขอถวายความนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยอันมีคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยความเคารพเหนือยิ่งสุดเสียงกล้าวขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระเจริญในธรรมท่านสาธุชนทุกท่านฟังตามสบายรักษากายรักษาวาจาของตนเองให้เรียบร้อยเพื่อสดับรับฟังธรรมะในช่วงบ่ายของวันนี้โอกาสแห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมสัปดาห์วันแม่แห่งชาติตอนนี้ก็จัด7วันเขาก็ค่อยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแรกๆก็ไม่ค่อยมีแล้วเขาไม่เอาแม่ไปไหว้ไปกราบเนี่ยไปงานอะไรของเขาไม่มีละโยมเลยทยอยกันมาทีละคนทีละคนรุ่นนี้คงจะหมดกิจกรรมแล้วเนาะบางทีก็ไปเป็นแม่ให้ลูกให้หลานเป็นแม่ให้ลูกยังไม่พอไปเป็นแม่ให้หลานต่ออีกเขาให้ไปแต่ว่าไม่ไปทีนี้กิจกรรมของทางโลกมันก็เป็นไปสนับสนุนให้ลูกได้มาระลึกนึกถึงคุณพระคุณของแม่ได้กราบได้ขอพรในวันแม่ก่อนจะไปกันได้บางทีก็เอากันหลายยกนะตั้งแต่เตรียมตัวเนี่ยตามฟังกันอยู่เนี่ยเอากันหลายยกนะหมายถึงว่าขัดใจกันหลายยกทำไมไม่แต่งตัวทำไมไม่เตรียมตัวนะอันนี้ก็เป็นระเบียบวิธีที่ไปแสดงออกต่อกันบุพการีจริงแล้วเนี่ยวันแม่ของเรามีทุกวันวันที่จะต้องดูแลแม่ดูแลคนในครอบครัวให้การเอาใจใส่กันมีทุกวันเมื่อไรที่ความรักความเอาใจใส่กันมันจืดจางเมื่อนั้นก็ทำให้เกิดความห่างค่อยๆห่างกันวันใดเครียดให้กันเนี่ยยายลองพิจารณาดูวันไหนโกรธให้กันไม่พอใจกันไม่คุยกันสักวันหนึ่งเป็นไงพอไม่อยากคุยกันปุ๊บมันห่างละความสัมพันธ์ความผูกพันเบื่อหน่ายได้แต่ว่ามันเป็นความเบื่อหน่ายแค่เพียงชั่วครั้งชั่วคราวแต่สายสัมพันธ์ลึกๆในใจก็ยังห่วงยังรักยังหวังดีต่อกันเสมอเพราะฉะนั้นสังคมครอบครัวในยุคปัจจุบันนี้เปราะบางการแสดงออกด้านความรักความห่วงใยกันมีน้อยจึงต้องอาศัยหน่วยงานได้จัดกิจกรรมหรือว่าอาศัยสื่อมานำเสนอให้มีภาพครอบครัวตัวอย่างแม่ตัวอย่างลูกตัวอย่างแม่ตัวอย่างวันแม่กับแม่ตัวอย่างแม่ที่ดีของลูกเขาทำยังไงอันนั้นก็ถือว่าดีไปในส่วนแต่คนอีกจำนวนมากไม่ว่าจะสังคมเมืองหรือว่าสังคมชนบทในเวลานี้นั้นความใกล้ชิดการดูแลกันห่างออกเพราะการดิ้นรนทำมาหากินต้องอยู่คนละ
สถานที่พ่อก็ไปทางแม่ก็ไปทางลูกก็ไปทางตอนนี้ส่งลูกเรียนก็ไปไว้ที่หอไปไว้ที่พักพ่อก็ไปทำงานต่างจังหวัดแม่ก็เฝ้าบ้านก็เลยอยู่คนละที่ก็มีเพียงโทรศัพท์นี่แหละที่บางคนก็มายกย่องให้คุณค่าให้ความหมายขึ้นมาว่าเป็นปัจจัยที่5ที่6ว่าไปรถยนต์โทรศัพท์เป็นปัจจัยที่5ที่6ขาดไม่ได้จริงๆแล้วปัจจัยเครื่องอาศัยมีเพียงแค่4อย่างถ้าเป็นรถยนต์ก็ถือว่าเป็นเสนาสนะที่อาศัยเครื่องอาศัยในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ดำรงชีวิตอยู่นี้ต้องอาศัยพึ่งพาในการอยู่บางแดดบางฝนให้ทำกิจการนั้นให้ประสบความสำเร็จที่จะใช้ชีวิตดำเนินชีวิตไปโทรศัพท์ก็เหมือนกันจัดเข้าอยู่ในปัจจัย4จึงเป็นเพียงแค่คำสมมุติที่ถูกเรียกขานขึ้นมาใหม่ว่าเป็นปัจจัยที่5ที่6ก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่วิ่งหาความสุขบางครั้งก็ไปเจอสุขจากอามิตรสุขจากโลกธรรมสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเกิดความพึงพอใจมีความสุขอย่างนั้นก็บอกว่าเป็นสภาวะของความสุขเปรียบเทียบกับสวรรค์สวรรค์ชั้น7สวรรค์ชั้น8เนี่ยพูดกันไปแต่จริงก็มีเพียง6ชั้นแต่ทางพระพุทธศาสนาท่านบอกว่าสุขที่เราดิ้นรนแสวงหาทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันเป็นกามสุขเป็นกามคุณบางทีมันก็เสื่อมบางทีมันก็มีบางทีมันก็ได้บางทีก็สมหวังบางทีก็ไม่สมหวังแต่สุขที่ละเอียดขึ้นไปทางด้านจิตใจซึ่งถ้าหากว่าผู้ใดทำให้เกิดขึ้นภาษาธรรมะท่านเรียกว่าอบรมเนี่ยอย่างเรากำลังอบรมกันอยู่เนี่ยปฏิบัติธรรมท่านบอกว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเมื่อไรที่เราได้อยู่กับความสงบเราก็จะเห็นตัวเองได้ชัดขึ้นมองตัวเองเห็นตัวเองเห็นพฤติกรรมการกระทำคำพูดของตนเองก่อนที่จะพูดก่อนที่จะทำสิ่งใดออกมาจากใจที่คิดขึ้นมากำหนดหมายได้ทราบได้ด้วยว่าจิตนี้มีการปรุงแต่งสัดสายไปในอารมณ์ก่อเกี่ยวไปในอารมณ์มากมายบางทีก็อยู่บางทีก็นิ่งบางทีก็สัดสายไปฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆคนทั้งหลายเนี่ยไม่เห็นตรงนี้คนทั้งหลายไม่ค่อยทราบเ
แล้วก็ไม่ทราบเลยว่าการดูจิตดูใจของตนเองไปเรื่อยๆเนี่ยมันทำให้ใจสงบเมื่อใจสงบก็พบสุขพบธรรมนำสุขนั้นผู้ที่อยู่ข้างนอกเขาก็แสวงหาดิ้นรนไปที่ว่าหาความสงบหาความสนุกทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสทางสัมผัสเปรียบเทียบว่าสุขอย่างนั้นเป็นอย่างนี้สุขอย่างนี้เป็นอย่างนั้นสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้เครื่องอำนวยความสะดวกยกย่องให้เป็นปัจจัยนั้นปัจจัยนี้ก็ว่าไปแต่เรานี่ทางธรรมเรามารู้ใจตัวเองเข้ามาอบรมเจริญจิตตภาวนาพัฒนาใจรู้เท่าทันอารมณ์การไปการมาไปอย่างกับคนป่วยนะเดินกันก็ย่องก็แย่งก็ย่องก็แย่งไปอันนี้เขาไปทันใจเป็นไปแบบทันใจแต่เมื่อก่อนนี้ไม่ทันใจใช่ไหมทำไมปฏิบัติธรรมไปแบบไม่ทันใจทำไมถึงว่างั้นนะก็นึกอยากไปไปเลยนะไปตามความคิดแต่ปัจจุบันก็ยังไม่ทันใจนะจะหยิบหยิบจะยกยกจะจับจับทำเลยท่านบอกว่าอันนั้นไปด้วยตัณหาผู้ปฏิบัติธรรมนี่ต้องรู้เสียก่อนมีสติระลึกรู้มีสัมปชัญญะการตามรู้มีความเพียรเพียรระลึกคอยดูสังเกตในสิ่งที่ตนเองกำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันมีปัจจุบันอารมณ์ก็คือมีอารมณ์อยู่กับปัจจุบันไม่ชัดสายปล่อยไปในอดีตบ้างในอนาคตบ้างถ้าหากมีถ้าหากเห็นก็ไม่ได้เป็นการปรุงแต่งต่อเนื่องยาวนานเพราะมีสติมีปัญญาเป็นตัวมาตัดรู้ตัวเมื่อไหร่มันก็ตัดเรื่องตัดเรื่องเข้ามาอยู่ปัจจุบันก็ไม่คิดมากเมื่อไม่คิดมากก็ชีวิตนี้มันสุขเองมีความสุขขึ้นมาเองจึงเหมือนกับค่อยๆแง้มค่อยๆเปิดสิ่งที่มันคว่ำอยู่ให้มันหงายที่อยู่ในที่มืดเนี่ยให้มันสว่างให้มันเห็นรางวัลของนักปฏิบัติธรรมคือสุขเกิดขึ้นทางด้านจิตใจอันได้มาจากความสงบนี่เองเพราะหลายคนหลายท่านนี่จะเลิกนะหลายคนหลายท่านอยากบอกว่าจะขอเลิกว่าเลิกนะเลิกอะไรเลิกปฏิบัติตอนนี้ใจไม่สงบซะแล้วว่างั้นถ้ามันเลือกได้ก็ดีแต่ถ้าว่าเราวิ่งหนีเราแสวงหาแต่มุมสงบเท่านั้นเนี่ยโดยไม่ดูไม่มองมุมที่มันวุ่นวายไม่พิจารณาเราก็จะวิ่งหนีอยู่ตลอดหนีความไม่พอใจความไม่สมหวังตลอดบางทีนี่เห็นความสงบก็อยากได้อยากจะให้อยู่อยากรักษาไว้แล้วก็เปรียบเทียบในอดีตครั้งก่อนโอ้ยเมื่อก่อนปฏิบัติดีจังวันนี้ทำไมแย่จังปฏิบัติทำไม่ดีไม่ขึ้นเลยว่างั้นบางคนไม่หนำซ้ำยกยอดไปเลยว่ามางวดนี้ไม่ได้อะไรเลย มีบ้างหรือเปล่าถ้าหากว่าคิดอย่างนั้นแล้วเรามาเอาอะไร
มีความหวังมีความอยากถ้าความอยากความหวังมันเต็มหัวใจธรรมะของพระพุทธเจ้าที่สอนให้ละความอยากซึ่งเป็นเหตุนำมาซึ่งทุกข์มันก็ยังไม่ใช่หนทางที่นำไปสู่ความพ้นทุกข์ตามคำสอนพระพุทธเจ้าจริงต่อเมื่อเราเห็นเราพิจารณาตามไปเรื่อยๆรู้แล้วก็แล้วไปรู้แล้วก็แล้วไปรู้ฝ่ายบาปรู้ฝ่ายบุญแต่ก็ยังยืนเดินนั่งในอากัปกิริยาตามปกติเหมือนเดิมมีความอดทนทนต่อสภาพอารมณ์ความนึกคิดจิตใจใจเย็นกับใจได้เมื่อก่อนมันร้อนรุ่มเป็นหรือเปล่ายายเมื่อก่อนมันไม่พอใจตัวเองมันไม่ทันใจนะไม่เข้าใจตัวเองว่าทำไมมันเกิดอะไรขึ้นแต่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่ปฏิบัติธรรมมามันใจดีใจเย็นเข้าใจตัวเองมากขึ้นทันใจตัวเองมากขึ้นพอเห็นใจดีก็ดีใจของตัวเองเมื่อก่อนเคยแคร์กับสังคมกับโลกภายนอกมากกลัวว่าเขาจะอย่างนั้นอย่างนี้กลัวว่าทำอย่างนี้อย่างนั้นจะไม่ถูกใจเขาเดี๋ยวนี้ตามแต่ใครจะเป็นแต่วันนี้ฉันสนใจตามดูตามรู้ตัวเองมากขึ้นแล้วก็ไม่ให้พฤติกรรมทางกายทางวาจาไปเบียดเบียนใครไม่ใช้พฤติกรรมเบียดเบียนใครอันนี้เป็นผลนะเริ่มต้นเรายังไม่ทันจะเข้าไปสู่มรรคผลอริยบุคคลขั้นใดก็ตามเถอะยังไปไม่ถึงหรอกแต่เบื้องต้นเมื่อเราสนใจประพฤติปฏิบัติธรรมะเนี่ยเราจะได้ความสงบอันเกิดขึ้นจากใจความพอใจงั้นยายจะมานั่งกันทำไมอ่ะรู้ว่าปฏิบัติแล้วมันไม่เข้าท่าเราจะทำไปทำไมแสดงว่ามันต้องมีดีอะไรเราถึงมาทำกันมานั่งมาดูตัวเองอยู่ทำไมแทนที่จะไปทำอะไรตามใจตัวเองแบบเมื่อก่อนแสดงว่ามันต้องมีดีคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยพิสูจน์ได้และเห็นผลด้วยท่านบอกให้น้อมเข้าไปสู่ตัวเองเมื่อรู้และเข้าใจมีการชวนเพื่อนมาอีกนะบอกคนนั้นบอกคนนี้อู้ดีนะปฏิบัติธรรมแล้วดีไปนะไปนะพรรษานี้เนี่ยไปแสวงหาทรัพย์ภายในกันคนทั้งนอกเขาแสวงหาทรัพย์ภายนอกโอ้ยไปไม่ได้หรอกเด้อติดแรงอยู่ไปดำนาหลกก้าอะไรก็ว่าไปติดแรงอยู่เริ่มหักข้าวโพดหรือยังก็ไม่ทราบบางคนบอกโอ้เกษียณแล้วแล้วแต่ลูกจะเป็นไปเหอะแล้วแต่ลูกจะทำจะไปอยู่วัดแล้วเหมือนนี่แม่พ่อแม่บางคนนะพ่อแม่บางคนก็ยังเป็นผู้จัดการอยู่ก็เลยต้องไปแสวงหาทรัพย์ภายนอกกับลูกก่อนทรัพย์ภายในเอาไว้ก่อนเดี๋ยวไปหาทรัพย์ภายนอกก่อนเมื่อได้ทรัพย์มาแล้วก็ต้องรู้จักบริหารทรัพย์นะไม่งั้นเป็นทุกข์เพราะทรัพย์นั่นอีกเมื่อมีโภคทรัพย์แล้วต้องมีวิธีการในการบริหารท
ท่านบอกว่าเราจะบริหารโภคทรัพย์ที่เราได้มานั้นตามครองธรรมเนี่ยจะรักษาแล้วก็บริหารอย่างไรมีอยู่ห้าสถานท่านบอกเมื่อได้ทรัพย์มาแล้วเนี่ยอย่างที่หนึ่งท่านบอกให้เลี้ยงดูมารดาบิดาบุตรภรรยาบ่าวไพร่ให้เป็นสุขคนข้างนอกที่หาเงินมาเก็บไว้มีอยู่ได้มาแล้วต้องบริหารให้ถูกต้องบริหารทรัพย์คนรอบข้างได้รับประโยชน์จากทรัพย์นั้นหรือไม่มีเงินแต่ว่าบุตรภรรยาพ่อแม่พี่น้องไม่ได้ใช้ไม่ได้กินไม่ได้มีโอกาสเกี่ยวข้องอยู่ในทรัพย์นั้นเลยแม้แต่ตนเองก็ยังทำตนให้ลำบากอยู่ไม่ยอมใช้ขี้เหนียวขี้ตนีขี้เหนียวขี้ถี่ขี้เหนียวกินก็กินแบบยากๆลำบากเนี่ยใช้ทรัพย์ไม่เป็นพ่อแม่ก็ไม่ได้เห็นไม่ได้มีส่วนร่วมเลยไม่ได้มีส่วนได้ในสิ่งที่ตนเองมีเลยลูกภรรยาเก็บใครเก็บมันนะถุงใครถุงมันเข้าพกเข้าห่อไปอันเนี้ยเขาจึงให้มาสอนให้รู้จักเสียสละการแบ่งปันให้ทานทานกับคนข้างนอกยังไม่ได้ทานคนในบ้านนั่นแหละอันดับแรกแต่ก็ยังมีบางกลุ่มที่ชอบไปทานข้างนอกหวังแหละหวังเสียงสรรเสริญหวังการเยินยอยกย่องในสังคมทำกับคนอื่นทำได้แต่ทำกับพ่อกับแม่ญาติพี่น้องดึงไม่ออกอันนี้ก็ไม่ถูกต้องเริ่มต้นจากครอบครัวแต่มาดีใจแล้วก็พอใจกับอีกหลายครอบครัวที่มาที่วัดนี้มาพร้อมหน้าพร้อมตากันมาพ่อแม่ลูกฝึกลูกให้ทานฝึกลูกตอนนี้กำลังฝึกให้เขานั่งสมาธิอาจารย์เมื่อวานนี้มาลูกชายสองคนพ่อก็ทำงานอีกอย่างแม่ก็ทำงานอีกอย่างนะกิจการตัวเองบริการลูกค้าเปิดร้านทั้งคู่เลยอีกคนหนึ่งอีกอาชีพหนึ่งบริการเหมือนกันอีกคนหนึ่งอาชีพหนึ่งบริการเหมือนกันแต่ก็หาเวลาพาลูกเข้าวัดฝึกสอนให้ลูกให้ทานเข้าหาครูบาอาจารย์พระสงฆ์แล้วไม่ใช่มาวัดเดียวนะไปหลายวัดนะไปหลายวัดเด็กก็ชินกับพระชินกับวัดรู้จักวิธีการเข้าหาพระจิตใจอ่อนนอบน้อมยกมือไหว้พระก็เป็นบุญถวายของพระพ่อแม่ฉลาดแทนที่จะทำเองทั้งหมดก็บอกให้ลูกช่วยอย่างเงี้ยนะวิธีการสอนเราบอกตอนนี้นะเขาฝึกนั่งสมาธิเองแล้วนะอาจารย์เวลาอยู่ที่บ้านก่อนนอนทำวัดสวดมนต์ก่อนพอตามภาษาเด็กอ่ะ7ขวบ8ขวบก็ทำได้นะ7ขวบ8ขวบนี่ทำได้แล้วก็ทำหน้าที่คนดีของพ่อของแม่นะรู้จักว่าพ่อแม่มีคุณอย่างไรอันนี้ไม่ต้องไปอบรมทีหลังนะโยมเพราะว่าเราเติมดีให้เขาตั้งแต่ต้นแล้ว
ให้เขาได้เรียนรู้ทุกวันนี้ชอบปล่อยไปอยู่ไปตามสบายก่อนอย่าไปรบกวนลูกเลยอย่าพาเขาไปอย่างนี้เลยลำบากเขานะพอเสียคนแล้วนู่นน่ะถึงจะพามาอีกทีสิเนี่ยนะไม่รู้จักบุญไม่รู้จักบาปค่อยมาลากถูลูกถูกังมาแล้วทีนี้นะโรงเรียนเขาก็ไม่เอาสถาบันไหนเขาก็ไม่เอาแล้วเอาแล้วลากเข้าวัดแล้วทีนี้มาวัดแล้วมานั่งหน้างออยู่อ่ะนะอาจารย์นี่ตมานี่เจอกับตัวเองมาแล้วเอาลูกไม่เห็นเข้ามาละยายโอ้ยมันบ่มักแล้วเอาเข้ามายังไงเราโอ้ยนิสัยมันไม่ดีหลายอยากให้อาจารย์มาอบรมให้หน่อยอยากให้อาจารย์สั่งสอนให้หน่อยป๊าดมาตอนอายุ20กว่าแล้วนั่งหน้างอไม่เอาอะไรแม่ลงทุนเลยนะจ้างลูกนะเอาเงินให้ลูกนิสัยเสียตั้งแต่บ้านจนมาถึงวัดมาวัดก็ยังนิสัยเสียอยู่สร้างนิสัยไม่ดีนะจ้างแล้วก็อยู่ด้วยเวลาอาจารย์ทำอะไรให้ไปช่วยอาจารย์นะมาอยู่เฝ้ากันอยู่พักหนึ่งลูกก็ไม่อยากไปอ่ะถ้าลูกไม่ไปบอกเดี๋ยวแม่จะเพิ่มเงินให้อีกนะนึกว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างไม่ได้นะเพราะว่าเขาได้มาตั้งแต่เล็กจนโตแล้วเอาไปเอามาเบื่อทำกาฟัดกาเฟียดโทรศัพท์ให้เพื่อนมารับไปช่วยเหลือแต่แม่ที่สิเนี่ยจะเอาลูกมาเข้าวัดแม่ต้องอยู่นะแล้วสุดท้ายแม่ก็ต้องตามกันออกไปมาตอนนั้นมันไม่ไหวแล้วนิสัยเสียแล้วคนนิสัยเสียมันเอาคืนยากเอามาฝากสิบวชเนนภาคฤดูร้อนรู้จักเอามาฝากตอนอบรมอุบาสิกาน้อยรู้จักเอามาฝากให้อยู่ใกล้ชิดวันพระรู้จักพามาเข้าวัดวันสำคัญทางศาสนารู้จักพาไปวัดเข้าหาพระเจ้าพระสงฆ์ให้พระท่านพูดท่านบอกให้เวลาบอกก็อย่าไปพูดต่อหน้าเหมือนกับไปประจานความชั่วของเขานะต้องกระซิบบอกพระก่อนที่จะให้สอนนะอย่าไปบอกต่อหน้าเขาบอกพอไปประจานเขาเนี่ยเขารู้สึกอับอายถ้าจะบอกให้สอนเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนถ้าจะพาลูกพาหลานมานะอาจารย์นิสัยเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอยากให้อาจารย์สอนเรื่องนั้นเรื่องนั้นให้หน่อยพระเจ้าอยู่ๆสอนให้หน่อยเนี่ยนิสัยแย่มากเลย มันจะฝังไหมเนี่ยนะมันไม่ฝังแล้วโยมเนี่ยวิธีการที่จะอยู่ด้วยกันยังไงสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่ใช้ไปด้วยกันดูแลบำรุงคนอยู่ใกล้ชิดแล้วหรือยังคิดเผื่อแผ่คิดแบ่งปันให้กับคนใกล้ชิดรอบข้างเสียก่อนทานกับคนใกล้ชิดยังไม่ทานเลยจะไปทานอะไรข้างนอกถ้าคิดจะทานข้างนอกต้องมีหวังแล้วล่ะหวังที่จะได้อะไรมากลับคืนมาช่วยเขาก็หวังว่าเขาจะช่วยเราอย่างนี้เป็นต้นจึงมีการอุดจึงมีการยัดจึงมีการทุจริตอะไรสารพัดหลายอย่างสร้างฐานเสียงสร้างอำนาจสร้างค่านิยมสร้างความน่าเชื่อถือหาลูกน้องบริวารเอาไว้อย่างเนี้ยเมื่อไรหมดทรัพย์เมื่อไรไม่มีทรัพย์เขาก็ไม่นับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเพราะว่าทรัพย์เหล่านั้นซื้อความจริงใจไม่ได้ให้บริหารทรัพย์ต้องบริหารให้เป็นเมื่อครอบครัวดีแล้วจึงแบ่งปันสู่ข้างนอกเพื่อนฝูงหมู่คณะให้ได้รับความสุขจากทรัพย์ที่มีอยู่นั้นค่อยๆว่ากันไปตามลำดับแล้วก็ควรที่จะต้องให้
ในทางถูกต้องไม่สนับสนุนเรื่องอบายมุขไม่สนับสนุนความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากทรัพย์ที่เราได้มานั้นในครอบครัวเขาก็ตามในสังคมก็ตามบางคนบอกคืนไม่ได้ถ้าไม่ให้ก็เหลือโตนอีสานให้อีโตนอีโตนบ่เขาขอเงินไปกินเหล้าสุปัตตุเป๋นะตุปัตตุเป๋ดึงดันกายไม่อยู่ดึงไม่ไหวดันไม่ไหวแล้วพูดไม่รู้เรื่องไม่รู้ศัพท์แล้วขอแน่นะขอแน่นะเอากินแล้วเอาแค่นี้พอนะมันจะพอแล้วโยมพระพุทธเจ้าบอกว่าดื่มสุราไม่รู้จักอิ่มหรอกไม่รู้พอจะมาอีกแล้วเห็นใจดีให้นะโอ้ยยายเนี่ยให้นี่ใจดีเดี๋ยวไปเอากับยายนี่ดีกว่าเวียนอยู่นั่นแหละทั้งคืนนะทั้งวันทั้งคืนต้องรู้จักนะแบ่งปันผู้อื่นด้วยทรัพย์นั้นให้มีคุณค่านะเพื่อนกันก็ดีหมู่คณะกันก็ดีสนับสนุนกิจการกิจกรรมที่ทำให้เขาได้มีอาชีพการงานเครื่องดำเนินชีวิตอย่างนั้นจึงจะเป็นประโยชน์ในทรัพย์ที่ได้มานั้นจากนั้นทรัพย์ที่มีอยู่ควรบริหารช่วยเหลือสิ่งที่เป็นอันตรายสิ่งที่เกิดขึ้นสาธารณประโยชน์ที่จะก่อให้เกิดความสงบสุขขึ้นในหมู่ชนใจมันต้องกว้างออกไปอีกนะช่วยเหลือแบ่งปันทรัพย์ที่มีอยู่บรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นต่างๆอย่างเขาไปสร้างสะพานทำท่อส่งน้ำรอแต่รัฐบาลคงไม่ทันแน่เรามาช่วยกันนะทำคลองแบ่งน้ำให้มันไหลออกจากหมู่บ้านเราฝนมาน้ำมาจะได้ไม่ท่วมบ้านเราอย่างนี้นะเอามาช่วยกันนะทั้งแรงกายทั้งแรงทรัพย์ช่วยเหลือกันเวลาเกิดภัยต่างๆมีน้ำท่วมอุทกภัยหรือลมหมุนพายุหมุนวาตภัยเขาได้รับความเสียหายหลังคาเปิดฝาบ้านหลุดไปช่วยเขาทำไปช่วยเขาซ่อมช่วยเหลือกันอันนี้ก็ใช้ทรัพย์ที่เป็นประโยชน์บริหารในหมู่บ้านในชุมชนขอความร่วมมือให้เราได้ช่วยเหลือในส่วนใดรู้จักแบ่งปันกันไปถึงจะบริหารทรัพย์ให้ถูกต้องอย่างที่สี่ท่านบอกว่าทำพลีนี่ทรัพย์ที่ได้มาแบ่งเป็นส่วนแบ่งปันผู้ที่เคยมีการอุปการะเราก่อนผู้ที่มีบุญคุณกับเราก่อนมาในปางก่อนใช้นี่แล้วทีนี้นะให้คืนท่านเลี้ยงดูเรามาเราก็ตอบแทนท่านอย่างญาติพี่น้องเคยช่วยเหลือเรามาแล้วก็ให้ท่านเลี้ยงดูท่านแบ่งปันให้ท่านตามส่วนตามสมควรจิตใจต้องกว้างขวางออกไปอย่างนั้นญาติพีเนี่ยพรีเนี่ย
ทำถึงทำให้ทำหาแม้แต่ล่วงลับดับขันตายจากกันไปแล้วยังทำบุญอุทิศหาอุทิศให้เพื่อแสดงออกถึงน้ำใจคนอยู่ร่วมกันลูกหลานที่อยู่ด้วยกันในขณะนี้ปัจจุบันนี้ก็จะเห็นอกเห็นใจกันว่าโอ้ขนาดผู้นั้นผู้นี้ตายจากไปแล้วเขาก็ยังคิดถึงกันเนาะเขาก็ยังทำให้กันเนาะอาตมาได้ยินโยมทำบุญแล้วก็เรียกกันมาเด้อมาเด้อมาอนุโมทนานำเด้อนะทำประหนึ่งว่าอยู่ใกล้ชิดกันได้ยินกันอยู่เนี่ยนี่ก็ทำไปตามวิธีการนะตามหลักในพระพุทธศาสนาล่วงลับไปแล้วตายจากกันไปแล้วก็ทำบุญหาญาติพลีมีการต้อนรับแขกใครไปใครมาเบิกบานชื่นบานไม่มีหน้าสยิ่วนะบางคนนี่หน้าสยิ่วเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายแขกมาอีกแล้วแขกที่มาหาต้อนรับขับสู้ดูแลบางทีแขกบางแขกก็ต้องดูด้วยนะถ้าแขกที่ไม่เป็นก้าวก็ต้องพิจารณาไม่เป็นก้าวไม่เอาทางธรรมจะไปแต่เรื่องที่เสียหายอบายมุขเป็นต้นเมื่อเขามาเยี่ยมเยือนเมื่อเขามาพึ่งพาอาศัยก็ต้อนรับตามสมควรจากนั้นก็เมื่อลงรับดับไปก็อุทิศหานอกจากแบ่งปันยังมีชีวิตอยู่แล้วตายไปแล้วยังอุทิศหาอีกเนี่ยหน้าที่เนี่ยถ้าหากว่าเขารู้หน้าที่นะเขาจะทำหน้าที่เนี่ยโยมนะเพราะว่าลูกหลานบางคนเขาไม่รู้นะใช่ไหมเขาไม่รู้ว่าจะต้องทำหน้าที่ยังไงแล้วเราจะไปบอกเขาว่าโอ้ไม่รู้จักความเลยเนี่ยคนที่จะรู้จักความจะต้องทำอะไรก่อนต้องฟังต้องศึกษาก่อนใช่ไหมอันนี้เขาไม่ได้ยินเขาไม่ได้ฟังเขาไม่ได้ศึกษาแล้วจะทำถูกได้ยังไงอ่ะจะคิดว่าตามความคิดเจ้าของที่ทำอยู่เนี่ยมันถูกอยู่แล้วนี่แหละมันเป็นเหตุหนึ่งนี่ที่จะต้องบวชเรียนไงเข้าวัดเข้าวาเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างนี้ฮะพระจะต้องมาศึกษาให้ความรู้โยมอย่างเนี้ยเพื่อที่จะได้ปรับทิศทางของผู้คนในสังคมนี้ให้อยู่ด้วยกันทำด้วยกันอย่างถูกต้องตามหลักการตามวิธีการเป็นบุญเป็นกุศลถ้ายังไม่เคยได้ยินได้ฟังจะไปทำถูกได้ยังไงไม่รู้ว่าจะทำยังไงเนาะเราจะทำยังไงนะหวงแหนหน่วงเหนียวเก็บกรรมญาติไหนใครก็ตามเถอะจะฝ่ายไหนอย่ามายุ่งกับฉันนะความเห็นแก่ตัวสร้างบ้านหลังบักใหญ่กำแพงไม่รู้กี่ชั้นบังเอาไว้อย่างกับคุกนะแต่ว่าอยู่กับสังคมไม่มีความสุขเลยเดี๋ยวขโมยเข้าบ้านเดี๋ยวขโมยขึ้นบ้านโดนปีนโดนเขาเบียดเบียนอยู่นั่นนะบางคนไม่มีรั้วแต่ว่าเพื่อนบ้านรักษาดีดีไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งบางคนสร้างบ้านหลังใหญ่ๆกำแพงหลายๆชั้นแค่กิ่งไม้ยื่นเข้าไปหากันแล้วกันก็เป็นเรื่องกันแล้วโยมขึ้นลงขึ้นศาลก็มีเยอะจริงหรือไม่ถ้าหากว่าใจไม่มีธรรมแล้วก่อนเนี่ยทุกโทษความเดือดร้อนมันเข้ามาหามีมาในทุกรูปแบบอย่างต่อไปท่านบอกว่ารู้จักแบ่งทรัพย์ในส่วนที่ต
ตนเองได้มานี้ให้เป็นราชพีปัจจุบันนี้ก็คือให้ภาษีแก่รัฐนั่นเองราชการไม่หลีกไม่เลี่ยงไม่หนีภาษีเพราะว่าเงินภาษีนั้นเขาก็จะนำไปบริหารจัดการบุคลากรที่เรียกว่าราชการผู้ที่ยินดีรับใช้เป็นเรี่ยวแรงให้กับพระราชาเจ้าแผ่นดินเนี่ยนะเป็นข้าทาสบริพารใต้บาทพระยุคลบาทยอมมาทำหน้าที่ในตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้เพื่อแบ่งเบาภาระเขาก็จะจัดสรรปันส่วนไปสิ่งที่เราเสียสละไปนั้นไปลงหน่วยงานไปลงสถานที่ที่มันเหมาะสมที่มันควรแบ่งไปแต่ถ้าหากว่าไปเจอผู้ใดที่ไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงต่อหน้าที่ก็จะเป็นกรรมของเขาไปมีการโกงมีการยักยอกมีการเอาของที่เขาบริจาคมาที่เขาแบ่งให้มานี่ก็ได้บุญนะเนี่ยนะทำใจให้เป็นบุญนะตอนที่เราเสียเนี่ยยินยอมพร้อมใจแต่ว่าเขาจะเอาไปถูกต้องเอาเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเปล่านั่นเป็นเรื่องของเขาเราให้แล้วตามที่สังคมสมมุติตกลงกันเอาไว้อาจจะแว็ก 7% กับ 7% ด้วยเอาแว็กแว็กอะไรน้อยใหญ่คิดหักเป็นเปอร์เซ็นต์ในการหักภาษีรายได้อะไรต่างๆณที่จ่ายนะก็หักณที่จ่ายอันนั้นก็ถือว่าแบ่งปันให้เป็นราชพียินยอมไม่หมกไม่หนีถ้าหนีแล้วมันเดือดร้อนเห็นไหมล่ะพากันวุ่นวายเดือดร้อนทะเลาะกันไม่ยอมจบไม่ยอมหมดก็เพราะว่าหนีภาษีนี่แหละไม่รู้ว่าหนีจริงหนีไม่จริงนั้นเราก็ไม่ทราบได้แต่เมื่อไหร่ที่เกิดการทุจริตขึ้นมาก็เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายกันขึ้นมาในสังคมเราต้องเสียสละแบ่งปันคิดให้เลยจะได้ไม่เป็นโทษภัยกลับมาสู่ตนเองนอกจากนั้นยังทำบุญอุทิศให้กับเทวดาผู้มีคุณที่เรานับถือภพภูมิที่เราให้เกียรติยกย่องเคารพนับถืออย่างเช่นที่เราเอาดอกไม้เอาพวงมาลัยเอาสิ่งของไปเส้นไหว้บวงสรวงเขาบอกบวงสรวงเทวดาก็มีผลนะเทวตาพลีเนี่ยเทวดารักเราจะเห็นว่าครอบครัวของผู้ที่เขามีอันจะกินน่ะโยมจะเห็นไหมเขาให้นะเขาให้เทวดานะตื่นเช้ามานะก็นอกจากไหว้พระสวดมนต์ไหว้พระถวายข้าวพระพุทธที่บ้านแล้วเนี่ยเขายังมีการแบ่งปันให้กับเทวดาที่ดูแลกิจการงานบ้านช่องเขาอีกล้านเห็นไหมเขาทำมีการไหว้มีการบวงสรวงมีการแบ่งปันเคารพในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเรือนของตนเองที่เปรียบประหนึ่งเปรียบประดุจว่าเป็นญาติของเราแบ่งปันให้เทวตาพรีมีขึ้นมีขึ้นเวรเขายากเขาจนเทวดามักเทวดาชอบตั้งศาลพระภูมิตั้งที่อยู่ให้อย่างดีอย่างงามบางคนก็เอาตามเขาเรียนแบบเขาแต่ว่าใจมันไม่เข้าถึงแบ่งแยกแยะออกไม่ได้
กลายเป็นเรื่องงมงายไปซะทีนี้ให้รู้หน้าที่ตรงนี้ที่เขาทำเพื่ออะไรโบราณประเพณีที่เขาวางกรอบวางหลักการวิธีการเอาไว้เนี่ยแบ่งมาโดยลำดับแล้วถ้าหากว่ามีทรัพย์ก็แบ่งมาโดยลำดับนะทั้งญาติที่ยังมีชีวิตอยู่ใกล้ตัวเราและทั้งสังคมรวมถึงแบ่งให้กับคนส่วนรวมประเทศชาติบ้านเมืองสุดท้ายผู้ที่ล่วงลับจากไปแล้วก็ยังคิดถึงอุทิศหาภพภูมิใกล้ชิดข้างเคียงก็ยังได้อานิสงส์ในทรัพย์ที่หามาที่ได้มานั่นอีกไหมใจกว้างนั้นเนี่ยนะชาวพุทธไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้ทุกคนใจกว้างไม่ใช่คับแคบเพราะฉะนั้นสังคมใดที่มีความคับแคบบ้านอยู่ติดกันก็ทะเลาะกันไม่ถูกกันสักทีอยู่คนละฝั่งทางก็ไม่ถูกกันสักทีอันนั้นแย่เข้ามาบ้านฉันยอดฟักทองบ้านน้องอะไรเลื้อยมาพันอะไรมันพี่อย่างเพลงก็ร้องไว้สมัยก่อนพี่ไม่ยอมนะพี่ไม่ยอมจะปรับอีกแล้วก็ไม่ยอมกันนะเลี้ยงหมาเอาไว้ไปขี้ใส่ที่บ้านเขาปรับเอาอีกนะไม่เกรงใจกันมีเงินฉันจะทำอะไรก็ได้ไม่รู้จักบริหารทรัพย์ให้ถูกต้องวันนี้มาพูดเรื่องประโยชน์เกิดแต่การถือโภคทรัพย์5อย่างอาตมาไม่เรียงลำดับให้เกิดความสับสนวุ่นวายเพราะว่าคิดว่าโยมคงจะเคยได้ยินได้ฟังกันมาบ้างหยิบเอาเรื่องนี้มาเนี่ยเพื่อที่จะสอนเพื่อที่จะบอกไม่ใช่เฉพาะคนในนั่งอยู่ในศาลาปฏิบัติธรรมนี้เท่านั้นนะซึ่งเป็นบุคคลที่ควรที่จะห่วงน้อยที่สุดอาตมาว่านะในยุคนี้นะพวกโยมเนี่ยน่าเป็นห่วงน้อยแต่คนข้างนอกน่าเป็นห่วงหลายเนี่ยเทศเผื่อไปถึงข้างนอกด้วยบรรยายเผื่อไปถึงข้างนอกเผื่อจะได้ยินถ้าเขาเปิดวิทยุหรอกวะเผื่อว่าเขาจะได้ยินด้วยจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมจะได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนทุกเรื่องนะตั้งแต่ศึกษาจิตใจภายในของตนเองจนออกไปถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมครอบครัวปฏิบัติตนด้วยกันอย่างไรสังคมหมู่คณะในชุมชนควรที่จะเอื้อเฟื้อแบ่งปันกันอย่างไรจะได้ไม่ต้องประท้วงไม่ต้องว่ากันขึ้นลงขึ้นศาลทั้งปีบ้านนั้นฟ้องบ้านนี้บ้านนี้ฟ้องบ้านนั้นให้อภัยกันก็ไม่ได้ปัจจุบันนี้มีแต่หัวหมอทั้งนั้นนะมีแต่หัวเสเรียนมาก็เพื่อเอาชนะละลานกันเรียนมาสูงสูงไม่ได้เรียนมาเพื่อทำคุณประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่กลับเป็นโทษเอาความรู้ในวิชาการเหล่านั้นมาว่ามาเอาชนะกันขายได้หมดอะทุกวันเนี้ยหน้าที่จิตสำนึกที่เรียกว่าจรรยาบรรณไม่มีไม่เกิดมีแต่เรื่องธุรกิจว่างแต่เรื่องธุรกิจเข้ามาขอแรงหรือว่าช่วยแรงกันเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วมีแต่จ้างคอยบออยู่ในบ้านเดียวกันยังต้องจ้างนะบ้านด้วยกันนี่บ้านหลังเดียวกันกินข้าวหม้อเดียวกันยังต้องจ้างกันเลยจ้างบ่ล่ะถ้าจ้างสิเฮ็ดอยู่ถ้าไม่จ้างไม่เอาเด้อเขาไม่รู้หน้าที่เขาไม่รู้ว่าสิ่งควรไม่ควรยังไงบวชก็ไม่ได้บวชเรียนก็ไม่ได้เรียนวัดก็ไม่เข้าพระเจ้าเห็นพระเจ้าประสงค์ก็ไม่เคารพ
ไม่นบไม่ไหวว่าเป็นบุคคลส่วนเกินของสังคมพวกนี้นี่สร้างความลำบากให้กับสังคมขอเขากินเนี่ยไอ้พวกเหลืองๆหัวโล้นเนี่ยว่างั้นนะเห็นพระนะไม่ได้มาเคารพดิพอพระออกไปทำคุณประโยชน์สังคมบอกนี่พวกนี้หาผลประโยชน์เนี่ยอ้าวเป็นเรื่องอีกแล้วก็หาผลประโยชน์นั่นแหละถึงได้เอามาแจกจ่ายแบ่งปันให้กับสังคมไงอีกคนหนึ่งมีก็แบ่งให้คนที่ไม่มีไปบิณฑบาตตอนเช้าเขาก็ใส่บาตรมาให้กินก็มาเลี้ยงคนในวัดอีกได้ประโยชน์หลายต่อหมูหมากาไก่ได้กินนำกันถ้าไม่มีพระไปบิณฑบาตก็คงจะไม่ได้ทำบุญนะไหมอย่างที่เขาบอกว่าเป็นผู้ขอผู้ขอเนี่ยไม่ใช่ขอแบบไปแบมือขอหรือว่าไปเอ่ยปากขอไปด้วยอาการสงบไปด้วยอาการสำรวมไปสืบทอดพระศาสนาอาตมามาเทศไม่ถูกเวลาเป็นอย่างเงี้ยจริงๆมันต้องเทศตั้งแต่บ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงอันนี้มาเทศบ่ายสองโมงครึ่งถึงสามโมงครึ่งเน้นกวาดตาดกวดอย่างเงี้ยเทศไม่ถูกเวลาเอ้าก็สมควรแก่เวลาเมื่อเทศไม่ถูกเวลาก็สมควรแก่เวลานะมันเป็นความผิดพลาดบกพร่องของอาตมาเองนี่แหละออกมามีแต่คนรอนึกว่าไม่มีอะไรก็คุยกันนานใช้เวลาหมดเสียไปครึ่งชั่วโมงก็จะจัดการทางนู้นเสร็จแล้วก็ออกมาให้ธรรมะก็หวังว่าสาธุชนที่ฟังกันอยู่ณนะสถานที่แห่งนี้คือในศาลาปฏิบัติธรรมแล้วก็ฟังอยู่ทางบ้านคงจะได้ประโยชน์จากการหยิบยกเอาหัวข้อธรรมมานำเสนอหวังว่าสาธุชนทุกท่านนั้นคงจะได้ความรู้ไปสดับสติปัญญาเพื่อเป็นข้อมูลในการประคับประคองการดำเนินชีวิตการใช้ชีวิตให้ถูกต้องตามคันลองครองธรรมจนสามารถปฏิบัติตนจนล่วงพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้บุญใดกุศลใดที่เราท่านได้อบรมสั่งสมมาดีพอแล้วเป็นไปในทางสายบุญสายธรรมสายกุศลตามคำสอนของพระพุทธองค์มีทานศีลภาวนาบุญนั้นกุศลนั้นจงอภิบาลรักษาพี่น้องพุทธศาสนิกชนให้เป็นบุคคลตั้งมั่นในสัมมาทิฏฐิมุ่งตรงต่อความพ้นทุกข์ในอริยสัจขจัดความทุกข์ในวัฏสงสารได้กล่าวคือมรรคผลนิพพานด้วยพลานิสงส์นี้ขอจงมารวมกันเป็นตบะเป็นภารวะเป็นเดชะเป็นปัจจัยหนุนนำให้พุทธบริษัททั้งหลายพร้อมทั้งน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานมิ่งมีพระพลานามัยที่แข็งแรงความเจ็บอย่าได้เบียดเบียนความไข้อย่าได้เบียดเบียนทรงอยู่เป็นมิ่งขวัญเป็นร่มโพร่มใสให้แก่ปวงประสบกนิกรของพระองค์กับพวกเราตลอดไปขออนุโมทนากับพุทธศาสนิกชนที่ตั้งมั่นทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้บุญในส่วนนี้จงอภิบาลรักษาพี่น้องสาธุชนให้เจริญตั้งมั่นยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ